ราคาประมาณ6,300นะครับถ้าเป็นเงินบาทราคาในเว็บไซต์อยู่ที่185.15ถึง264.50 US d ลลาร์นะ 6, น, ral, นะครับ6,300นี่คือ Spyderco c h a p r a l นะครับเป็นรุ่น Sun and Moon Moon and Sun นะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาอีกครั้งนะครับ6,300นะปัจจุบันเนี่ยมีดอาจจะไม่มีในร้านนะครับถามว่าซื้อที่ไหน D.D. Knife โอเวอร์ซนะครับแล้วก็กิจออนไลน์นะแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายส p ปเดโกทั้งหลายนะครับลองไปหากันดูเล่มนี้ไม่ใช่ของผมผมยืมมานะครับขอบคุณมิสเตอร์เคที่ให้ยืมเปิดออกมาข้างในเราจะเจอกับตัวมีดนะครับกับสารดูดความชื้นแล้วก็ แพมเฟลตหรือว่าแผ่นพับนะครับซึ่งในนี้จะมีคําแนะนําแล้วก็เป็นประวัติของมีดรุ่นนี้นะครับว่าออกแบบมาเพื่อใช้งานยังไงแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยมีอะไรเด่นบ้างนอกจากนี้ก็จะมีความเป็นมาว่าแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยของรุ่นนี้จะมีการออกแบบเปลี่ยนแปลงอัปเกรดอะไรไปบ้างน,นะครับอย่างเช่นการเพิ่มคลิปเข้ามาที่เป็นคลิปลวดการเปลี่ยนโลหะใบมีดการเปลี่ยนเวอร์ชันด้ามน,นะครับตั้งแต่ปี201112 2013แล้วก็มาเรื่อยๆนะครับ ส่วนนี้จะเป็นไลอัพก็คือเป็นรุ่นที่ยังผลิตจำหน่ายอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือเป็นรุ่นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งผมเพิ่งรีวิวไปตะกี้นะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นอลูมิเนียมหรือไทเทเนียมนะครับต่างๆต,ตัวนี้จะเป็นชื่ออะไรผมจําไม่ได้นะแต่มันเป็นทองเหลืองบรอนซ์แดงนะครับแล้วทำกรรมาวิธีพิเศษอันนี้เป็นไลท์เวทนะครับเป็น FRN สีเทาแล้วก็จะมีมูนแอนด์ซันคือที่จะรีวิวนี่แหละแล้วผมเห็นว่ามีด้ามเมเปิลด้วยนะ รประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมีดของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาตัวมีดออกมาจากซองเขาใส่สารป้องกันออกซิเดชันมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเกิดสนิม c t s x h p เนี่ยการต้านทานการกัดกร่อนเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม,ไ,ไม่ได้ว่าแบบดีจัดๆแต่เขาไม่ได้ว่าแย่มาก ซึ่งเจ้าตัวของโลหะตัวนี้นะครับจัดเป็นสเตเลสสตีลชนิดหนึ่งที่มีความาแข็งแกร่งหรือว่าทัฟเนตนะครับค่อนข้างดีแล้วก็เด่นในเรื่องของเอ e รีเทชันนะครับเอทรีเทชันเขาสูงถึง9เต็ม10คะแนนเลยคือคมนานมากคือถ้าใช้งานแล้วไปตัดนู่นตัดนี่มันจะรักษาความคมได้ค่อนข,ข้างที่จะดีมากๆนะครับแล้วก็การป้องกันการการัดก่อน,นยอยู่ในระดับกลางรู้สึกจะ6เต็ม10หรืออะไรประมาณนี้นะครับ การรับง่ายก็เมนเทนนั้นก็5เต็ม10เพราะว่าเขาทนการเสียดสีสูงนะครับเวลาไปใช้ก็หายคมช้าแต่เวลารับก็คมช้าเหมือนกันส่วนการใช้งานอื่นๆนะครับก็ทัฟเนก็ค่อนถือว่าค่อนข้างดีอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นผมไม่น่าจะว่าเป็นลิมิเต็ดหรือว่าเป็นอะไร แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นสปริน t ์ลันนะครับคือผลิตออกมาในช่วงเวลาไม่นานเท่าไหร่ความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือด้ามสเกลนะครับหรือว่าตัวประกับบางคนเรียกประกับผมไม่ชอบคำนี้เลยตัวด้ามนะครับตัวด้ามสเกลเนี่ยจะเป็น g 1 0สีขาวฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีเป็น g 1 0สีแดงฝั่งอ e ินเลอยู่ข้างในแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงพระอาทิตย์ก็คือเป็นท้องฟ้าแล้วก็พระอาทิตย์นะครับซัน ส่วนฝั่งนี้นะครับมูนก็คือเป็นท้องฟ้าสีดํากับมาเตอร์ออฟเพิอันนี้จะเป็นหอยมุกจริงๆนะครับแต่ผมไม่แน่จะเป็นมุกน้ําจืดมุกน้ําเค็มหรือว่ามุกที่ไหนเป็นเปลือกหอยหรือว่าเป็นเนื้อมุกนะครับที่เขาเอามาทําซึ่งเวลาเราสัมผัสลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเรียบไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันสะดุดมือหรือว่ามีแกลบอะไรเพียงแต่ว่าความต่างกันของพื้นผิวเนี่ยอันนี้มันจะเป็น G ีเทมาตรงนี้มันจะเป็นมุกมก,ก็จะรู้สึกว่ามันดูดดูดมือกว่านะครับแล้วความเนียนความ พิธีวิถนปลาีนในการผลิตนี่ถือว่าทําได้ระดับเทพจริงๆเลยนะครับก็มีราคา6000กว่าบาทนะครับมันก็ต้องเทพอยู่แล้วเนาะขนาดความยาวของมีดนะครับเมื่อพับอยู่ที่3.6นิ้วนะครับตั้งแต่ปลายจนถึงส้นตัวมีดเมื่อกางออกมานะครับยาวทั้งหมดเลยปลายจนถึงส้นนะครับเมื่อกางแล้วอยู่ที่6.4 0นิ้วใบมีดตั้งแต่ปลายจนถึงกาด2.8นิ้วนะครับและความหนาอยู่ที่0.08นิ้วหรือ2มิลลิเมตรนะครับความยาวก็ มีก็ถือว่าใช้งานทั่วทั่วไปนะครับเป็น g e n t l e m ์แมนน f e เป็นคอม p พ c พ็อกเก็ตน i f ฟถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ความยาวไม่ถึงเนิ้วถือว่าเป็นมีดขนาดเล็กนะครับอันนี้ใบก็บางด้วยส่วนของใบมีดนะครับดีไซน์ของเขาจะเป็นทรง Drop ป o อย l ์ลีฟแพทเทิก็คือเป็นทรงปลายตกลงนะครับซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานลักษณะเป็นงานดีเทลพุชคัตดอคัตนะครับหรือว่าเพีย c i ซิการแทงด้วยนะครับแล้วก็ เจ้าตัวใบมีดนี้ผลิตด้วยโลหะจากบริษัท Carpenter Technology นะครับ CTS XHP ซึ่งจะมีความเด่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปตะกี้ว่าเขาจะเด่นมากเลยในเรื่องของการรักษาความคมที่สูงมากจนถึงเกือบ10คะแนนเลย9เต็ม10เลยแล้วก็ความคมของเขาจะคมอยู่นานนะครับ Edge retention ดี A v D, ที่สำคัญคือ,อ particle หรือว่าตัวอนุภาคของอโลหะเขาเนียนนะครัทำให้การเก็บรักษาคามดีมากและคมอยู่นานคมจัดเลยนะครับ กา <G l iding meet> รกรายดิงมีดเล่มนี้เป็นฟูลแฟตกรายก็คือการขัดคมแบนเรียบจนถึงสุดเลยนะครับด้านบนทั้ง2ฝั่งผิวซาตินฟินิชนี้ก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวใบมีดนะครับจะเป็นเส้นเสๆเหมือนมอสตันเล็นะครับแล้วก็เจ้าตัวฟูลแฟตกรายนี้จะส่งผลให้การใช้งานเวลาเราตัดพุชคัตดรอคัตกรีดแทงเนี่ยมันก็จะทําได้สมมูทขึ้นเพราะว่าผิวมีดมันไม่มี ส่วนที่นูนหรือว่าส่วนที่เป็นหลุมนะครับทำให้มีดสะดุดเวลาตัดผ่านของที่แน่นๆแล้วก็ตัวเนื้อมีดเองเนื้อฟิเนชชิ่งเป็นซาตินฟิเนชมันเป็นโลฟริกชันนะครับคือไม่เหมือน DLC หรืออย่างอื่นมันจะมีฝืดๆืดหน่อยใครที่มีมีดด้ามดำใบสีดํานะครับลองเปิดเล่นดูมันจะไม่มันจะไม่สมูทเท่ากับมีดที่เป็นใบซาตินหรือสโตนวอชนะครับมาร์กิ้งทั้งหมดก็รูปแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จะรู้สึกคือมันด้านผิวมีดมันเรียบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะะมีชื่อ Designer นครคับ SAL Saul Grasser นะครับตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่านะครับ SAL ก็จะเป็นดีไซเนอร์ซินดีไซเนอร์เมดเล่มนี้นะเป็นประธานบริษัทผู้ก่อตั้งด้วยนะครับ Eric Grasser เป็นลูก s o u l Grasser เป็นพ่อนะครับ SAL มีแหล่งผลิตไทยชงนะครับไต้หวันผลิตในไต้หวันแล้วก็ใบมีดมีคราบนิดหน่อยเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับส่วนด้านล่างจะเห็นว่ามีจิมปิ้งนะครับที่ตรงฟิงเกร์ชอยเราสามารถจะจับมีดในลักษณะที่ แบบนี้ได้แล้วก็ด้านบนก็มีจิมปิงกันลื่นนะครับออกแบบให้จับมีดได้กระชับแล้วกดตัดกรีดได้ง่ายมีดสามารถจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาข้างหน้าก็ได้ซึ่งดีไซน์ได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเออร์โกโนโมิกเขาดีมากเลยแม้จะเป็นมีดที่ขนาดความยาวแล้วก็ใบมีดไม่ได้ใหญ่มากเ,เป็นมีดตัวเล็กอะนะครับส่วนของระบบล็อกตัวนี้เป็นแบ็กล็อกนะครับก็คือใช้กลไกเป็นกระเดี่องล็อกด้านหลังเวลาจะปลดล็อกก็คือต้องกดตัวปลดล็อกนี้ให้เด้งขึ้นนะครับแล้วก็พับใบบ,บ,าาบบนี้ คลิปเป็นคลิปแบบ two way คือสามารถจะย้ายตำแหน่งจากฝั่งขวา tip up right side ย้ายมาฝั่งซ้าย tip up left side ได้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นพระจันทร์ครับดำแล้วเป็นพระจันทร์สีขาวๆมุกส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นพระอาทิตย์เป็น black and white หยินหยางอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกแบบนั้นมาส่วน action มีดก็สามารถจะใช้นิ้วแจามลงไปนะครับแล้วดันเพื่อล็อกพับเก็บตรงนี้มีพื้นที่ว่างปลอดภัยเราสามารถจะกดล็อก แล้วสะบัดมีดให้ลงมาแบบนี้นะครับไม่บาดมือนะครับเพราะว่ามันไม่คมตรงนี้อาจจะเสียวหน่อยนะบางคนแอคชั่นมีดก็สามารถจะฟลิกนะครับได้รับได้นิ้วชี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันองเหมือนองศามาไม่ได้แต่นิ้วกลางก็ได้นะครับก็ฝึดๆหน่อยอ่าดีต้องแรงจริงนี่ก็เป็นมีดอีกตัวที่ค่อนข้างที่จะอะิเออโโนมิกดีนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กมากนิดเดียวนะใบแค่ 2. 8ดดนิ้วเอง ด้ามแค่3.6รวมกันแล้ว6.40นิ้วเมื่อกลางเอเดรวีเทนชั่นดีเลยดีทูกับ 440C ไปอีกแล้วก็มีคาร์บอนอยู่ในส่วนผสมถึง1.6โครเมียม16โมลิบเดเนียม0.8โมลิบเดเนียมอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าลดการแตกการบิ่นนะครับคือเหมือนกับกัดขัดกึงขัดคมได้ดีขึ้นแมงกานิส0.5%ประมาณนี้นะครับ ราคาก็6,000กว่าบาท185 u s อลลาร์ถึง264 USD ดอลลาร์นะครับเป็นมีดที่สปริน t ์ลันแหละออกมาในช่วงเวลาที่ไม่นานมากหมดแล้วหมดเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ l i มิเต็ดซะทีเดียวนะครับน้ำหนักมีดเล่มนี้อยู่ที่ประมาณ7 0เอ่อ71กรัมนะครับประมาณ uh, 2 5 2 1องออนอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอยู่นะครับเป็นมีดที่ตัวเล็กๆ แต่ว่าก็เล็กพิกที่หนูนะประมาณนี้นะครับนี่คือช h o ปโรลซันแอนด์มูนมูนแอนด์ันนะครับเป็นโลหะที่พรีเมียมกว่าทุดทั่วไปแล้วเป็นงานที่ดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับเ e บ i t ไรเดนเอาเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดใบมีดให้นะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ Benchmade Blue Loop อันนี้ไม่ได้ถ่ายอินนะผมใช้เองนะครับก็หยดลงไปที่ใบมีดนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่คมมันจะมีพวก เศษสกอทเทปติดอยู่เห็นไหมครับเ mm hmm. จ้าของเขาใช้นะ mm hmm. ผมหยดแล้วก็มันละลายคราวนี้ก็ลองใช้ผ้านะครับเ mm hmm. ช็ดทาความสะอาดดูจะเห็นว่ามีรอยนิ้วมืออยู่เยอะเลยนะครับ็ด mm hmm. มันก็จะลดโอกาสที่จะเกิดคราบหรือว่าเอาฝุ่นเอาคราบน้ํามันพวกนี้ออกนะครับกลิ่นเหมือนมะนาว b e เบนจ์เมดบลู l ล o p นี้ร้านดีด n i ไนขายนะครับถ้า e d c i นี้ร้าน o v e r s e ์ซขายอันนี้ o v e r s e ์ซขายนะเคลือบป้องกันสนิมนะครับไม่ได้ทําความสะอาดอันนี้ทําความสะอาดด้วยเคลือบด้วยนะครับปลอดภัยทั้งกับวัสดุออแกนิกนะครับพลาสติกไม้อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับดีทั้งคู่นะอันนี้เป็นฟู้ดเกรดด้วยนะครับฟู้ดเซฟนะครับฟู้ดเซฟเนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ดีทั้งคู่นะครับควรซื้อควรหามาใช้กัน ใครที่มีมีดเยอะก็จัดกันไปนะครับเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิทไรเดนเอาท์